ขที่ห้าบำบัดทุก์นำความสุขสู่สังคมเมื่อตัวเองมีความสุขแล้วครอบครัวตนเองมีความอบอุ่นมั่นคงแล้วให้มองออกไปสู่สังคมในวงกว้างออกไปอีกเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่ครอบครัวเดียวเรายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอของจังหวัดของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ตัวเราครอบครัวเราจะอยู่เป็นสุขสงบไม่ได้เลยถ้าในหมู่บ้านนั้นในตำบลน,นั้นในอำเภอนั้นในจังหวัดนั้นในประเทศนั้นหรือแม้แต่ในโลกของเราไม่มีความสุขสงบเมื่อเรายือนอยู่บนลำแข้งของตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้วจึงควรที่จะแบ่งปันออกสู่สังคมนอกจากความสงบสุขของสังคมโดยรวมแล้วยังเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเราด้วยก้าวนี้มีสี่ขั้นคือขั้นที่สิบห้า หรือมงคลที่15บําเพ็ญทานทานันจะทานันจะทานแปลว่าการให้ให้ได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองข้าวของเรี่ยวแรงกําลังกายกําลังใจให้ความรู้เป็นวิทยาทานให้อภัยทานให้ธรรมทานให้แล้วนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือมวลสรพสัตให้ได้รับความสุขแล้วเรายังจะได้รับความรัก ความขอบใจความชื่นใจความอิ่มเอิบเบิกบานใจแล้วยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการบำเพ็ญทานบารมีของเราอีกด้วยขั้นที่16ประพฤติธ,ธรรมธรรมจริยาธรรมจริยาประพฤติธ,ธรรมคือประพฤติให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนอกจากการทําทานในขั้นที่ผ่านมาแล้วก็ให้รักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าและต่อด้วยการเจริญภาวนา ตามกำลังความเพียรพยายามของตนถ้าไม่ประพฤติธรรมหรือยึดความถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วการบำบัดทุกนำสุขให้สังคมจะทำได้ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์เพราะจะไปติดในลาบยศสรรเสริญสุขติดเพราะความลำเอียงมีอคติต่อบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเสียก่อนเช่นเรามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยราชการที่ไม่ประพฤติธรรมไม่รักษาศีล เราย่อมใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพรรคพวกของตอนเองแทนที่จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมตามหน้าที่ที่รับผิดชอบถ้าเราประพฤติธรรมแล้วยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมดีงามแล้วจะทำให้ช่วยบำบัดทุกนำสุขสู่สังคมได้สมบูรณ์เต็มที่สังคมก็อยู่เป็นสุขตนเองและครอบครัวก็อยู่เป็นสุขไปด้วยทั้งยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตนเองไปโดยปริยาอีกด้วย ขั้นที่17สงเคราะห์ญาติยาตการนันจะสังขโหยาตการนันจะสังขโหญาติในที่นี้นับรวมตั้งแต่ญาติพี่น้องที่มีเชื้อสายเดียวกันเช่นพี่ป้าณอาปู่ญาตายายรวมไปถึงญาติร่วมโลกคือเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าในการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารอันหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมิได้นี้ ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดมาเป็นญาติหรือเกี่ยวข้องกันหรือจะคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็ได้สงเคราะห์ญาติให้ความช่วยเหลือเท่าที่กำลังของเราจะทำได้เพื่อขอให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปเมื่อเราสงเคราะห์เขาเขาก็จะสงเคราะห์ช่วยเหลือเราเป็นการตอบแทนในยามที่เราขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือทำให้ชีวิตเรามีความสุขมีความสะดวกสบาย เราสามารถพัฒนางานได้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไวทง้ทั้งทางโลกและทางธรรมขั้นที่18ทําทำงานไม่มีโทษอนวัตชานิกรรม,มานิอนวัตชานิกรรม,มานิทำงานไม่มีโทษหมายถึงการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่บริสุทธิ์นับตั้งแต่ไม่ฆ่าไม่ทำร้าย มีเมตตาปรารถนาดีต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ไม่ลักขโมยช่อโกงคอร์รัปชันแต่ประกอบสัมมาอาชีพไม่ผิดคู่ครองของคนอื่นซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองไม่พูดเท็จพูดคำจริงไม่พูดส่อเสียดยุให้เขาแตกกันพูดสร้างสามัคคีไม่พูดคำหยาบพูดคำสุภาพไม่พูดเพ้อเจอ้อพูดมีสาระในคิดโลภอยากได้ของผู้อื่น มีความพอใจในของของตนเองมีการให้มีการแบ่งปันไม่คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรมีจิตเมตตากรุณาให้อภัยกันไม่คิดเห็นผิดจากทํานองครองธรรมคิดเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนอกจากนี้การทำงานไม่มีโทษยังรวมไปถึงการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะคือค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาพิษค้ายาเสพติดค้าสัตว์เอาไว้ฆ่า ซึ่งก่อให้เกิดบาปกรรมและก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นตั้งแต่ในครอบครัวจนถึงสังคมโลกถ้าทำงานไม่มีโทษดังกล่าวแล้วสังคมจะบริสุทธิ์อยู่กันอย่างสงบสุขบุญของตนเองก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันเป็นการอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขทั้งตนเองและเพื่อนร่วมโลกนั่นคือโลกไม่ช้ำความเจริญความสำเร็จความก้าวหน้าทางโลกห้าก้า ก้าที่หนึ่งเริ่มทำตนให้ดีเก้าที่สองมีความพร้อมพัฒนาเก้าที่สามแสวงหาคุณธรรมรรเก้บบทกาที่สีนนสรร่นำครอบครัวเป็นสุขเก้าที่ห้าบำบัดทุกนำความสุขสู่สังคมเริ่มทำตนให้ดีมีความพร้อมพัฒนาแสวงหาคุณธรรมนำครอบครัวเป็นสุขบำบัดทุกนำความสุขสู่สังคม